การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะมีวาระการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาโดยมีผู้ที่เสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญสสจังหวัดเช,ชิงสาพักพลังประชารัฐและนางสาวเยาวลักษณ์วงประภารัฐสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ภายหลังการลงคะแนนปรากฏว่านายสุชาติได้ไป248คะแนนขณะที่นางสาวเยาวลักษณ์ได้ไป246คะแน,น จากสส494คนนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายก็เป็นการเลือกรองประธานสภาคนที่2โดยมีผู้เสนอชื่อนายสุภชัยโพสุสสจังหวัดนครพนมพักภูมิใจไทยและนายแพทย์ประสงค์บุรพงศ์สสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยปรากฏว่าที่ประชุมสภาเลือกนายสุภชัยเป็นประธานสภาคนเป็นรองประธานสภาคนที่2ได้ไป256คะแนนขณะที่นายแพทย์ประสงค์ได้ไป239คะแนนค่ะ สรุปตลอด3วันที่ผ่านมานะครับของการประชุมทั้ง2สภาคือวุฒธธิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎร,รในนัดแรกในส่วนของวุฒิสภาก่อนนะครับมีมติให้นายพรเพชรวิชิตชลชัยนะฮะอดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชขึ้นเป็นประธานวุฒธธิสภาท่านที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พลเอกสิงศึกสิงไพรอดีตสนชเป็นรองประธานคนที่1 ท่านที่อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็นายสุภชัยสมจเจริญอดีตประธานกก,กตท่านด้านขวาเป็นรองประธานคนที่2ออันนี้ในส่วนของสภาสูงหรือว่าสวานะครับส่วนของสภาผู้แทนราษฎรน,นัดแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เลือกให้นายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนนายสุชาติตันเจริญเป็นรองประธานสภาคนที่1แล้วก็ได้เลือกนายสุภชัยโพสุเป็นรองประธานสภาคนที่2ครับ โดยรายชื่อทั้งหมดก็จะนำเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำรายชื่อทั้งหมดขึ้นถุนกล้าวถวายต่อไปนะครับ